ช่องสนอน้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องผ้าแดงนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสองผัวเมียชื่อว่ามาลาและตาสมทั้งสองผัวเมียนั้นแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีแล้ว แต่ด้วยความใฝ่ฝันที่สุดในชีวิตคู่คือทั้งคู่อยากจะมีลูกถึงขั้นไปบนบานสารกล่าวไว้หลายที่หากอิฉันได้ลูกสมใจอิฉันจะเลิกบนผัวไปตลอดชีวิตเลยคอยดูเธอดสาธูุนางมาลาได้บนไว้เช่นนั้นเมื่อผู้เป็นผัวได้ยินหากนางมาลาสมหวังแล้วเลิกบนค่ะ ข้าก็จะเลิกดื่มน้ำเมาตลอดชีวิตเช่นกันซาถูให้มันจริงเธอไอ้สมเองก็พูดจริงๆเธอหากบนแล้วอย่าคืนคำนะโว้ยทุกวันนี้ข้าหูชาหมดแล้วถ้าเองผิดคำพูดมีหวังผิดแน่ๆ <laughs> อีกทางด้านหนึ่งของสวงสวรรค์ ไปตามหาใครบังอาจมาขโมยผ้าแดงของข้าเทวดาและนางฟ้าทั่วสวงสวรรค์ออกตามหาผู้ใดที่ขโมยผ้าแดงของพระองค์อินไปว่ายังไงได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องแล้วขอรับเทวดาผู้อยู่ภายใต้ปกครองของพระองค์อิน ได้บอกกับพระองค์อินว่ามีเทวดานางฟ้าคู่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเป็นบุตรธิดาและบุตรชายของพระองค์อินเองทั้งคู่เป็นนางฟ้าและเทวดาที่ดือ้อซนชอบไปหยิบฉวยเอาของพระองค์อินผู้เป็นพ่อมาเล่นตัวนางฟ้าเองได้นำผ้าแดงมามัดไว้ที่หัวแล้วก็เล่นกับพี่ชายอย่างสนุกสนาน ท่านพ่อคงจับเราไม่ได้แน่หรอกพี่อินทร์ขอให้เป็นจริงอย่างที่น้องว่าผ้าแดงผืนนี้พ่อห่วงนักห่วงหนามันเป็นผ้าแดงวิเศษหากใครได้ครอบครองแล้วจะมีวิชาแกลก้าก็ดูสิดูน้องเทวดากับนางฟ้าสองคนพี่น้องประลองวิชากันจนปั่นป่วนทั้งสวงสวรรค์อย่างนั้นหรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะต้องไปจัดการลูกของข้าด้วยตนเองพระองค์อินรีบออกตามหาบุตรทั้งสองของพระองค์หยุดนะพวกเจ้าเล่นอะไรกันท่านพ่อตายแล้วพี่อินทอนเราจะทำเช่นไรดีก็ต้องรับผิดนะสิท่านพ่อทรงกลิ้วเราใหญ่แล้วเห็นไหม ลูกผิดไปแล้วเจ้าค่ะท่านพ่อเดี๋ยวลูกถอดผ้าแดงมอบคืนแก่ท่านพ่อนะเจ้าคะทันทีที่นางฟ้าและเทวดาพูดคุยการจบแล้วยอมรับผิดในสิ่งที่ตนกระทํำนางฟ้าเทพธิดาผู้เป็นน้องจึงะถ,ถอดผ้าแดงออกจากหัวที่มัดเพื่อคืนแก่ผู้เป็นบิดาเอ๊ะทำไมยายจึงถอดผ้าแดงไม่ออกนะ นางฟ้าพยายามถอดผ้าแดงที่มัดหัวให้หลุดออกเพื่อมอบคืนพ่อแต่ก็ไม่สามารถถอดได้ลูกถอดไม่ออกเจ้าค่ะท่านพ่อทรงทำเช่นไรดีพ่อต้องลงโทษเจ้าทั้งสองผู้เป็นพี่ชายยอมรับผิดแทนน้องทุกอย่างเพราะความรักที่มีให้แก่น้องพระองค์อินเอง จึงสาบเทวดาบุตรชายของตนนั้นให้กลายเป็นหมาสีหมอกลงไปใช้ชีวิตอย่างโลกมนุษย์ท่านพ่อเจ้าต้องยอมรับชะตากรรมของเจ้านะอินทร์ในเมื่อเจ้าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดลูกยินดีขอรับท่านพ่อยินดีรับผิดทุกอย่างท่านพ่อ จะได้ไม่เป็นข้อขอราหากับเทวดาพระองค์อื่นๆได้ทันใดนั้นม้าสีหมอกก็ถูกส่งลงมาจากสูงสวรรค์อยู่กลางป่าลึกเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายตาสมฉันว่าวันนี้เรารีบไปทำนากันดีกว่าฉันรู้สึกว่าตากระตุกข,ข้างซ้ายสงสัยวันนี้เราจะโชคดี เองก็เชื่อแต่เรื่องแบบนี้แหลนะ่ะเชื่อสิทำไมฉันจะไม่เชื่อล่ะสองผัวเมียห่อข้าวห่อน้ำเดินไปท้องไร่ท้องนาของตนระหว่างกำลังทำงานอย่างขม,ะขะมักขม้นได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเถิดเชือกของข้าติดอยู่ที่กิ่งน้ำมันทิ่มแทงจนเจ็บไปหมดแล้ว เอ่งได้ยินไหมตาสมทั้งสองผัวเมียเดินออกตามหาเสียงนั้นว่าเป็นเสียงใครเดินไปเดินมาอยู่ครึ่งค่อนวันจนพบกับเนินเขาลูกเล็กๆหลังต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีกิ่งน้นามมากมายทานทั้งสองช่วยข้าทีเถิดข้าติดอยู่ตรงนี้นานแล้วอีกทั้งยังหิวมากไม่ได้กินอะไรเลยตาสม ม้าสีหมอกนี่นะาใหญ่จึงพูดได้หรือว่าข้าหูฝาดหรือเปล่านะไม่ฟาดหรอกข้าก็ได้ยินพวกท่านสองคนไม่ได้หูฝาดหรอกนะข้าพูดได้จริงๆขอครับสองผัวเมียจึงได้ช่วยม้าสีหมอกให้หลุดออกจากบ่วงน้ำหิวหรือท่านม้าสีหมอกงั้นก็เอานี่ไปกินก่อนเถิดอาหารของข้าเอง ินเสียก่อนนะสองผัวเมียรู้สึกเอ็นดูเจ้าม้าสีหมอกตัวนี้เป็นพิเศษฉันว่าเราเอาม้าตัวนี้กลับไปบ้านดีไหมตาสมก็ดีนะทั้งคู่ได้รับเจ้าม้าสีหมอกกลับไปบ้านเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอมมีหนำซ้ำยังเลี้ยงดูเจ้าม้าสีหมอกตนดังกล่าวดุดดั่งลูกตนเอง ทั้งคู่หาข้าวหาน้ำให้กินอย่างดีอาบน้ำอาบท่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวทุกอย่างไม่ต่างอะไรจากคนคนหนึ่งต่อไปเรียกเราสองคนว่าแม่กับพ่อก็ได้นะลูกหมาสีหมอกของแม่ทั้งสองเลี้ยงม้าสีหมอกตัวนี้เป็นลูกเพราะทั้งคู่ใฝ่ฝันอยากจะมีลูกมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จสักทีทุกวันสองผัวเมียจะพาม้าสีหมอกไปที่ทุ่งนาด้วยเจ้ามา้าแรงไม่ค่อยเยอะมากเพราะยังตัวเล็กน้อยอยู่วันนี้ลูกอยากจะกินอะไรจ้ะม้าสีหมอกลูกแม่เจ้าม้าสีหมอกอยากจะกินอาหารอะไรสองผัวเมียก็หามาให้อย่างไม่ต่างอะไรกับคนเป็นเป็น ชาวบ้านต่างแปลกใจว่าสองผัวเมียเป็นบ้าไปแล้วหรือที่เรียกเจ้าม้าตัวนี้ว่าลูกแกเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรไปเรียกม้าว่าเป็นลูกก็เพราะข้าสองคนรักม้าเป็นลูกนี่นาะอีกทั้งม้าสีหมอกตัวนี้ก็ยังพูดภาษาคนรู้เรื่องม้าอะไรจะพูดภาษาคนรู้เรื่องพวกเองเป็นบ้าไปแล้วจริงๆ พวกข้าไม่เถียงกับเองแล้วเดี๋ยวเราสองคนไปทำนาต่อดีกว่าไปลูกเจ้าม้าสีหมอของพ่อสองผัวเมียถกเถียงกับชาวบ้านทั้งคู่สองผัวเมียน,นี้ประสาทไปแล้ว้ยชาวบ้านคิดว่าสองผัวเมียเป็นประสาทที่เลี้ยงม้าดุดดังลูกตนอีกครั้งยังดูแลเจ้าม้าเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่อง เพราะทั้งคู่สัญญากับม้าสีหมอกว่าจะเลี้ยงดูดเจ้าม้าดุดดั่งลูกคนหนึ่งสองผัวเมียก็เลยต้องทำตามคำสัญญาอีกทั้งยังรักและดูแลจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่เคยบนไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยเพราะสองผัวเมียมั่นใจว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งเจ้าม้าสีหมอกตัวนี้ให้มาเป็นลูกของทั้งคู่แล้ว วันเวลาผ่านไปม้าสีหมอกก็ได้เติบใหญ่ขึ้นมีภลระรกำลังแข็งแรงมากขึ้นและยังช่วยทำงานสองผัวเมียได้อย่างดีกว่าเก่ามากมายส่วนอีกทางด้านหนึ่งของสวงสวรรค์คอยดูนะลูกหากมีมนุษย์ทานใดขอลูกจากพ่อพ่อจะทรงเจ้านี่และให้ไปพบเจอกับพิบากกรรมที่โลกมนุษย์ ่ต่างอะไรจากพี่ชายของเจ้านางฟ้าคิดว่าผู้เป็นบิดาไม่กล้าทำเช่นนั้นกับตนได้แต่เฝ้ามองดูพี่ชายอยู่เบื้องล่างหากเราสองคนได้ลูกอีกสักคนก็คงจะดีนะว่าแต่เราไปบนกันอีกเถอะดีไหมตะสมเผื่อจะได้ลูกอีกสักคนเอาอย่างนั้นหรือตามใจเองก็แล้วกันนะ สองผัวเมียเดินทางไปกลางแปลงนาเพื่อขอพอรกับเทวดาเจ้าพ่อคุณอิฉันขอลูกอีกสักคนเถิดเจ้าค่าท่านเทวดาหากเราสองคนได้ลูกอีกสักคนเราผัวเมียสัญญาว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยทางด้านสวงสวรรค์ถึงเวลาของเจ้าแล้วนะลูกพ่อ ในเมื่อเจ้ามีความผิดหลายต่อหลายอย่างพ่อต้องลงโทษเจ้าให้เป็นบทเรียนเพื่อที่เจ้าจะได้ไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งพ่ออีกเข้าใจไหมไม่นะเจ้า่ะท่านพ่อลูกไม่ไปพระองค์อินพูดจบหลายวันต่อมานางมาลาเกิดตั้งท้องขึ้น เราได้ลูกสมใจแล้วสาธุท่านเทวดาเมตตาอิฉันกับผัวจริงๆทั้งคู่ดีใจอย่างมากที่จะได้ลูกเป็นคนถึงลูกคนแรกของพวกเขานั้นเป็นม้าสีหมอกแต่คนที่สองของพวกเขาบัดนี้ได้อยู่ในท้องของมาลาแล้วซึ่งเป็นมนุษย์จนหลายเดือนผ่านไปนางมาลาได้กำเนิดลูกน้อยขึ้นมา เป็นหญิงหน้าตาหน้าเอ็นดูยิ่งนักแต่ทุกคนต้องกลับแปลกประหลาดใจที่ลูกน้อยของพวกเขานั้นเกิดมามีผ้าแดงผูกติดไว้กับหัวตลอดเวลาไม่สามารถถอดออกได้ด้วยความที่ผัวเมียรักลูกของเขาจึงได้ลองพยายามเอาผ้าแดงออกจากหัวลูกน้อยแต่ไม่ว่าจะทำวิธีใดก็ตามไม่สามารถดึงออกได้ ลูกน้อยทำหน้าเจ็บปวดทรมานส่งเสียงร้องดังลัน่นหากผู้ใดไปแตะต้องผ้าแดงที่อยู่บนหัวนั้นเป็นเพียงผ้าแดงผืนเล็กๆที่ผูกติดไว้ตลอดเวลาแต่ดูแล้วมันไม่ได้น่ากเกลียดถึงขนาดนั้นมีหนำซ้ำผ้าแดงผืนนี้ยังเข้ากับรูปหน้าของเด็กน้อยที่เพิ่งกำเนิดออกมาอีกด้วย งั้นเราไม่ต้องถอดออกหรอกนะตะสมสงสารลูกดูท่าจะเจ็บปวดหนะ้าใช่แล้วลูกเราเป็นอะไรก็เป็นลูกเราอยู่วันยังคำ่ำขนาดม้าสีหมอกเรายังรักเป็นลูกเลยทั้งคู่จึงมองหน้ากันแล้วหันไปพูดคุยกับเจ้าม้าสีหมอกเป็นอย่างไรบ้างลูกน้องของเจ้าต่อไปนี้ เจ้าจงช่วยแม่กับพ่อดูแลน้องด้วยนะม้าสีหมอกลูกแม่ได้จากพ่อแม่ลูกจะช่วยดูแลน้องให้ดีที่สุดเลยละจ้ะทุกวันสองผัวเมียออกไปทำงานะจะผูกผ้าเขาม้าพาดที่ลำตัวเจ้าม้าเอาไว้แม่กับพ่อฝากเลี้ยงน้องด้วยนะลูกจ้ะแม่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ ลูกจะดูแลน้องให้ดีที่สุดทางคู่เดินออกไปทำนาม้าสีหมอกก็เดินตามหลังจนไปถึงแปลงนาระหว่างที่สองผัวเมียยุ่งๆเจ้าม้าสีหมอกก็ได้เลี้ยงน้องที่พ่อกับแม่มัดใส่ผ้าของม้าเอาไว้ข้างกายตนเมอมอยู่ข้างๆแปลงนาบังเอิญว่ามีชาวบ้านแปลงนาใกล้เคียงกำลังทำนา ประจวบเหมาะกับเจ้านกฟูงใหญ่บินลงมาโฉบกินมเมล็ดพันธุ์ที่ชาวบ้านทำอยู่ใกล้ๆแปลงข้างๆอีกทั้งชาวบ้านยังจุดประทัดไล่นกเสียงดังหลายต่อหลายครั้งทำให้เจ้าม้าสีหมอกตกใจสะดุ้งจนวิ่งหนีอย่างเร็วไม่คิดชีวิตอีกครั้งเจ้ามา้ายังได้มีน้องสาวของตนผูกติดอยู่กับลำตัวของเจ้าม้าไว วิ่งอย่างเร็วไม่มองซ้ายมองขวาจนไปหยุดอยู่ที่ที่หนึ่งเรามาอยู่ที่ไหนกันนะน้องพี่นั่นกระท่อมกลางป่าเรารีบเข้าไปในนั้นก่อนดีกว่าเผื่อจะมีใครช่วยเราได้เจ้าหมาสีหมอกที่กำลังอุ้มน้องน้อยอยู่ด้านข้างตนได้ตะโกนเรียกขานหาเจ้าของกระท่อมกลางป่าใครอยู่ไหมจ๊ะสวัสดีจ้า มีใครได้ยินเราสองคนพี่น้องไหมด้านในมีพระฤาษีตนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงคนเรียกขานจึงได้ชะเง้อมองเอ๊ะนั่นเป็นผีป่าหรือเป็นตัวอะไรกันไม่ได้การลนะข้าต้องนั่งทางในดูเสียก,ก่อนท่านฤาษีตนดังกล่าวได้นั่งทางในดู ปรากฏว่าเจ้าม้าสีหมอกและน้องสาวพาดอยู่ที่ข้างตัวนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลเพราะภาพที่ปรากฏให้ต่อหน้าฤาษีเห็นนั้นคือเทวดาและนางฟ้าสองพระองค์ที่ทำผิดต่อผู้เป็นบิดาจึงถูกพระองค์อินผู้เป็นบิดานั้นลงโทษทันฮฮฮคิดว่าใคร <c oughs> ท่านรู้หรือจ๊ะท่านฤษีเข้ามาก่อนเถิดตอนนี้น้องข้าหิวมากเลยจ้ะท่านฤษีพอจะมีอะไรให้น้องข้ากินหน่อยได้ไหมจ๊ะตัวข้าเองตอนนี้ก็เป็นมา้าเลยไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวข้าจะหาอาหารให้น้องเจ้ากินเองอีกทั้งเจ้าด้วย <laughs> ขอบใจนะจ๊ะท่านฤาษีโยที่นี่นการไปก่อนเถิดไม่ต้องคิดว่าเป็นคนอื่นคนไกลข้าจะดูแลเจ้าทั้งสองเองท่านฤาษีรับหมาสีหมอกและเจ้าหนูน้อยที่มีผ้าแดงผูกมัดไว้ที่หัวเลี้ยงดูเอาไว้จนกระทั่งหลายปีผ่านไปท่านฤาษีได้ฝึกวิชา ให้เจ้ามาสีหมอกและน้องสาวจนทำให้ทั้งคู่เก่งกาจแต่ผู้ที่เก่งกว่าและแกร่งวิชาก็คือน้องสาวของเจ้ามาสีหมอกซึ่งมีผ้าแดงของพระองค์อินอยู่ไว้บนหัวตนจึงได้มีฤทธิ์เดชอย่างมากผู้ใดคิดจะทำร้ายก็มีอาจเข้าใกล้ได้ จงใช้วิชาของตาที่สอนมาในทางที่ดีเถิดนะอย่านำไปใช้ในทางที่ผิดไม่เช่นนั้นผ้าแดงที่อยู่บนหัวของเจ้ามันจะลงโทษตัวเจ้าเช่นกันได้เจ้าค่ะท่านตาเจ้าม้าสีหมอกดูแลน้องของตนอย่างไม่ทอดทิ้งไปไหน เวลาจะไปไหนทั้งคู่ก็มักจะไปด้วยกันอยู่เสมอไม่เคยทิ้งกันได้เลยขอรับท่านตาหลานจะดูแลน้องให้ดีที่สุดเลยขอรับดีดีดีทั้งคู่ออกเดินเล่นป่าจนคุ้นเคยชินในระแวกนี้แต่ยังหาทางกลับหมู่บ้านชุมชนของพ่อและแม่นางมาลาและตาสมไม่ได้ วันนี้เราออกไปเที่ยวเล่นทางโน้นดีกว่านะจ๊ะพี่ฉันเห็นน้ำตกที่แสนสวยงามและอีกทั้งยังเหมือนมีเมืองเมืองหนึ่งที่ดูสวยเลยละจ้าเราลองไปเที่ยวเล่นดูไหมจ๊ะได้สิน้องพี่ขึ้นหลังพี่มาเลยเดี๋ยวพี่พาน้องไปเองนะขอบคุณนะจ๊ะพี่หมาสีหมอกเจ้าเป็นน้องพี่นี่นะพี่จะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าหากเราเจอเรื่องอะไร ต้องเผชิญร่วมกันอย่าทิ้งกันเด็ดขาดเข้าใจไหมได้เลยจ้าเทวดาและนางฟ้าคู่นี้ปัจจุบันเป็นม้าสีหมอกและหญิงสาวเดิมแล้วอยู่บนสวงสวรรค์ทั้งสองก็รักกันอยู่แล้วพี่ชายมักจะปกป้องน้องสาวขอรับผิดจากผู้เป็นบิดาแทนน้องทุกอย่างว้าวสวยจัง แต่พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมจ๊ะพี่มาสีมอกพี่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงดาบกำลังมีคนต่อสู้กันทั้งสองแอบซุ่มดูกันใหญ่เห็นผู้คนเยอะแยะมากมายจับรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนั่นเขากำลังทำอะไรกันจ๊ะกำลังซ้อมมือกันหรือจะเนี่ยน่าจะใช่นะเราแอบซุ่มดูอยู่ตรงนี้แหละเพราะไม่รู้ว่า ถ้าหากเรานั้นจะเข้าไปคนพวกนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่เราก็ไม่รู้ทั้งสองพี่น้องแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆอีกฝั่งทางด้านกลุ่มชายชะกันมีชายผู้หนึ่งรูปงามลักษณะสง่างามยิ่งนักอีกครั้งยังแต่งองค์ทรงเครื่องประดับมากมายก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นเจ้าชายแห่งเมืองเมืองหนึ่ง เขาเดินมานั่งใกล้ๆก,กับสองพี่น้องที่แอบซุ่มฟังอยู่เราจะหาวิธีรักษาบ้านเมืองของเราอย่างไรดีนะพวกนั้นต้องการบ้านเมืองของเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะเสียบ้านเมืองให้แก่คนไม่ดีไม่ได้หรอกนะเห็นทีคงจะยากนะพระเจ้าขา่าพระองค์ชายคงต้องมีผู้ที่เก่งกาทท้งด้านวิชาอย่างมากช่วยเรา เราจึงจะเอาชนะได้พระเจ้าข่าเจ้าพอมีวิธีไหมช่วยข้าคิดหน่อยสิทหารองครักษ์ของพระองค์ชายได้ปรึกษากันสองคนระหว่างนั่งพักสองพี่น้องที่แอบซุ่มฟังอยู่ได้ยินชายหนุ่มพูดคุยกันพี่ได้ยินใช่ไหมจ๊ะพี่มาสีหมอกเจ้าชายผู้นี้เขาน่าจะเป็นคนดี อีกครั้งยังปกครองเมืองและรักษาบ้านเมืองตนเองไว้จากคนอันธภานพวกนั้นเราจะเอายังไงกันต่อดีน้องรักน้องจะไปช่วยเขาได้ไหมจ๊ะพี่จะไปช่วยเขาได้อย่างไรน้องจะแปลงกายเป็นองค์ชายผู้นั้นแต่เราต้องหาวิธีบอกให้ท่านองค์ชายรู้ตัวก่อนว่าเราจะแปลงกลายเป็นท่านเพื่อไปต่อสู้กับคนไม่ดีพวกนั้น ไม่เช่นน,นั้นความแตกแน่จะ้ะสองพี่น้องปรึกษากันเจ้าม้าสีหมอกจึงได้ดีดลูกหินไปโดนหัวพระองค์ชายใครบังอาจมาทำฆ่าพระองค์ชายเดินหาว่าใครบังอาจกล้าลองดีทําโอรสแห่งเจ้าเมืองเจ้าเป็นใครกันแม่หญิงข้ามีหนทางจะช่วยท่านหนทางอย่างไรลือเจ้าหมายความว่าอย่างไร ข้าเสียมารยาทกับพี่ของข้าพี่ม้าสีหมอกหน้าแอบฟังท่านพูดคุยอยู่กับคนสนิทของท่านว่าท่านไม่อยากจะเสียบ้านเมืองไปใช่หรือไม่เพราะพวกนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างไรล่ะข้าจะช่วยท่านเองเจ้าเป็นเพียงหญิงตัวเล็กๆจะช่วยข้าได้อย่างไรเจ้าอย่าดูถูกข้าไปไหนเลยนะ้าม้าสีหมอกจึงได้พูดขึ้นต่อว่า ไม่ทันแล้วไม่มีเวลาแล้วล่ะท่านจงโปรดรออยู่ที่นี่ก่อนเถิดนะขอเวลาสักครู่ทันทีที่พูดคุยกันจบหญิงสาวก็ได้ยื่นมือพนมสองแขนร่ายมนคาถาจจโๆร,ร่างของหญิงสาวก็ได้กลายร่างเป็นดุจด,ด่างองค์ชายที่ไม่สามารถแยกออกได้ว่าคือคนละคนอะไรกันเจ้าคือผู้มีวิชายอย่างนั้นหรือแม่หญิง อย่าเอะไปองค์ชายหลบไปก่อนอยู่ตรงนี้นะเพคะหากเจ้าแพ้ข้าจะต้องเสียบ้านเมืองนะม้าสีหมอกได้ยินองค์ชายพูดเช่นนั้นจึงได้เอ่ยขึ้นว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะน้องสาวของข้าไม่สามารถมีใครทำอันตรายได้เพราะน้องข้าคือผู้มีวิชามาตั้งแต่กำเนิด อีกทั้งยังมีผ้าแดงของผู้เป็นบิดาพระองค์อินผูกติดกับศีรษะเอาไว้จึงไม่มีอันตรายใดทำร้ายน้องสาวข้าได้อย่างแน่นอนงั้นข้าก็ฝากความหวังไว้ที่เจ้าด้วยนะแม่หญิงสบายมากเพคะหญิงสาวแปลงกายอยู่ในร่างชายแต่ก็เดินอ่อนแอนองค์ชายได้เอ่ยทักขึ้นนี่เจ้าเดินแมนๆหน่อยสิแม่หญิง ขอประธานอาภัยเพคะได้เลยครับผมชายหนุ่มยิ้มแก้มปลิคำพูดของหญิงสาวรวมถึงพี่มมาสีหมอกพี่ชายของเขาด้วยเธอเดินออกไปอย่างมาดแมนองครักษ์ของข้าเอ้ย <c oughs> องครักษ์ของข้าองครักษ์ตั้งมองหน้าองค์ชายที่มีลักษณะแปลกไปน้ำเสียงอันเข้มตามปกติ แต่ก็ไม่ได้เอะใจได้อย่างใดทั้งสองจึงออกไปสู้รบหญิงสาวที่อยู่ในร่างขององค์ชายเพียงไร้มนไร้คาถา,านิดหน่อยศัตรูก็ต้องถอยออกคางแพ้พ่ายไปแต่โดยดีจริงดังที่ท่านพูดไว้ไม่มีผิดจริงๆเห็นไหมล่ะเพคะองค์ชายหม่อมฉันช่วยพระองค์ชายได้ องคชารู้สึกถูกชะตากับหญิงสาวยิ่งนักงั้นเราสองคนขอตัวกลับก่อนนะเพคะองค์ชายเดี๋ยวแล้วเราจะได้พบเจอกันอีกเมื่อไหร่เมื่อท่านต้องการเพคะสองพี่น้องออกเดินทางตามหาบ้านพ่อแม่คือนางมาลาและนายสมจนวันเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนก็ได้พบกับสองผัวเมียอีกครั้ง แม่จ้ะลูกสองคนกลับมาหาแม่กับพ่อแล้วจ้ะลูกหมาสีหมอกลูกสาวของแม่สองคนหายไปไหนมานับสิบปีพ่อกับแม่เฝ้ารอพวกเจ้ามานานเลือเกินทั้งสองได้กลับคืนร่างเทวดาและนางฟ้าต่อหน้าพ่อแม่อะไรกันใหญ่ร่างของเจ้าทั้งสองจึงไม่เป็นดั่งเดิม หมาสีหมอกลูกแม่ทำไมเปลี่ยนไปได้เป็นคนถึงเช่นนี้ล่ะลูกแท้จริงแล้วเราสองคนคือเทวดากับนางฟ้าที่ถูกพ่อพระองค์อินลงโทษนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เราสองคนจะมาขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงดูเรามาและรักเรามาเสมอนะจ๊ะถึงเวลาเราต้องจากกันแล้วใช่ไหมจ๊ะลูกทั้งสอง เทวดากับนางฟ้าได้อบกอดนางมาลาและนายสมด้วยความรักและความคิดถึงแม้กับพ่อจะไม่มีวันลืมเจ้าทั้งสองคนตลอดไปนะลูกไว้มีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมเยือนพ่อกับแม่ด้วยนะจ๊ะเราจะไม่มีวันลืมพระคุณของพ่อแม่เลยจ๊ะทันใดนั้นพระองค์อินก็ได้ปรากฏกายขึ้นเหนือท้องฟ้า นางมาลาและนายสมเห็นว่าพระองค์อินได้มารับเทวดาและนางฟ้าบุตรของตนกลับขึ้นไปยังสวงสวรรค์ต้องไปแล้วนะอินทอลูกพอ่อท่านพ่อแล้วลูกล่ะเจ้าคะเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์พ่อก็ยกผ้าแดงผืนนั้นให้แก่ลูกไว้เป็นเกราะป้องกันตัวนะดอกซ้อย ลูกจงดูแลรักษาและดูแลพระนิบัติพ่อกับแม่ที่เป็นมนุษย์ของลูกให้ดีหากเจ้าคิดถึงพี่ชายเจ้าเมื่อใดก็ส่งเสียงเอ่ยเรียกพ่อกับพี่ชายเจ้าจะมาหาเจ้าเสมอนางฟ้าแสนสวยดอกส่้อยเธอได้เกิดมาในท้องของมนุษย์ก็คือนางมาลา นี่หญิงสาวได้เป็นมนุษย์อย่างเต็มตัวแล้วแต่เธอนั้นก็มีวิชาแก่กล้าอีกทั้งยังมีผ้าแดงของพระองค์อินที่ผูกมัดไว้ติดหัวตลอดเวลาไม่สามารถแกะออกได้จึงทำให้เธอมีวิชาอาคมแก่กล้าเกินมนุษย์ในที่สุดเธอจึงได้ล่ำลากับพระองค์อินผู้เป็นบิดาอีกทั้งพี่ชายอินทร์ของเธอ เมื่อทั้งสองกลับสู่สวงสวรรค์ท่านใดนั้นเองพวกเจ้าหยุดหยุดตรงนี้ก่อนน่าจะเป็นที่นี่ละเอา้าพระองค์ชายมาที่นี่ได้อย่างไรล่ะเพคะก็มารับเจ้านะซิเจ้าเป็นคนกู้บ้านกู้เมืองของข้าเอาไว้นะแม่หญิงข้าจะมารับเจ้ากลับไปพระราชวังของข้าอีกทั้งข้าต้องการให้เจ้าอภิเศษสมรสกับข้า อะไรนะเพคะหม่อมฉันหรือใช่นะสิพ่อกับแม่ของเจ้าด้วยนะให้เข้าไปอยู่ที่วังด้วยกันข้าจะดูแลท่านทั้งสองให้มีชีวิตที่สุขสบายเองข้ารับปากเป็นพระมหากรุณาที่คุณเพคะกระองค์ชายหลังจากนั้นครอบครัวของดอกส้อย ทุกคนก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในราชวังกันอย่างมีความสุขตลอดไปนั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสโสนน้อยสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะ หากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดไปบ้างก็ต้องกราบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ